ซีนะคะจะช่วยเรื่องของผิวกระจ่างใสนะคะลดจุดด่างดำนะคะเติมความแบบชุ่มชื้นยืดหยุ่นให้กับผิวเนาะสวัสดีค่ะพบกับวันซันนี่นะคะหลายๆคนเนี่ยชอบใช้วิตามินซีในการบำรุงผิวหน้ามากๆใช่ไหมคะวันนี้แบบไปเจอวิตามินซีแบบซองที่มีขายอยู่ในเซเว่นนะคะและก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะเป็นวิตามินซีของเคที่ดอลค่ะซึ่ง1ซองนะคะก็จะมีทั้งหมด2สูตรด้วยกันนะคะจะเป็นสูตรในตอนเช้านะคะแล้วก็สูตรตอนกลางคืนนะคะแต่ก่อนที่จะมารีวิวเจ้าตัวเคที่ดอลนะคะก็อยากจะให้รู้จักกับวิตามินซีก่อนนะคะว่าวิตามินซีเนี่ยมีความสำคัญจำเป็นมากๆสำหรับผิวของเรานะคะวิตามินซีจะช่วยผิวกระจ่างใสลดเลือนจุดด่างดำลดเลือนริ้วรอยได้นะคะวิตามินซีเนี่ยก็จะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีเลยนะคะซึ่งวิตามินซีส่วนใหญ่นะคะที่เขาใส่ลงไปในสกินแคร์ต่างๆก็จะเป็นอยู่ในรูปแบบของแอสโคบิกแอซิดนั่นเองค่ะก็ยังไงนะคะกลับมาหาวิตามินซีของเคที่ดอลกันนะคะอันนี้สามารถฉีดเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายๆเลยนะคะก็จะแบ่งออกมาเป็นซองซองแบบนี้ค่ะชื่อพอแบ่งออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะในส่วนแรกนะคะก็จะเป็นสีเหลืองเนาะจะเป็นสูตรกลางวันนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะเขาบอกว่าเป็นครีมที่เป็นสีเข้มข้นเร่งผิวดูใสหน้าและคอค่ะซึ่งให้วิตามินซีมาอยู่ที่ 16,000 ไมโครกรัมดูหน่วยดีๆนะคะบางทีเราเห็นคำว่า 16,000 เยอะมากนะคะแต่เขาเป็นหน่วยไมโครกรัมไมโครกรัมคือ10^-6นะคะซึ่งปกติเนี่ยเขาก็จะต้องเทียบกันด้วยหน่วยมิลลิกรัมใช่ไหมคะเหมือนแล้วเวลาไปกินอาหารเสริมวิตามินซีเขาก็จะบอกเป็น500มิลลิกรัมนะคะก็ต้องดูเป็นหน่วยมิลลิกรัมเนาะซึ่งหัวเทียบไปแล้วนะคะก็คือ 0.016 มิลลิกรัมนั่นเองนะคะก็คือเขาไม่ได้ใส่ในปริมาณที่เยอะขนาดนั้นนะคะซึ่งหัวดูแบบส่วนผสมข้างหลังเนี่ยเขาก็แบบตัวเอสโคบิดนี่ก็คืออยู่ท้ายๆเลยนะคะไม่ได้เยอะมากนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็มี UV protection ด้วยนะคะเดี๋ยวหวานจะให้ดูเนื้อครีมของตัวเดย์ครีมกันก่อนนะคะว่าเดย์ครีมเนี่ยก็จะเป็นเนื้อประมาณนี้นะคะเป็นสีขาวขุ่นๆแบบนี้นะคะเกลี่ยก็เกลี่ยง่ายนะคะไม่ได้เหนียวเหนอะหนะอะไรนะคะจะให้ความแบบชุ่มชื้นนะคะซึ่งเขาแบบมีกลิ่นแบบส้มๆนะแต่ว่าใช้แล้วเนี่ยไม่ได้รู้สึกเหนียวเนอะอะไรเนาะวิธีใช้นะคะก็คือใช้ในตอนเช้าหลังล้างหน้าอะไรแบบนี้นะคะสามารถลงน้ำตกอันนี้ก่อนได้นะคะหวานคิดว่ามันเหมือนเป็นเซรั่มอะไรอย่างงี้มากกว่านะคะควรจะทาครีมทับตามนะและอีกอย่างนึงนะคะก็คือหลังจากที่ทานะคะก็แนะนำว่าทาครีมกันแดดทุกครั้งด้วยนะคะเพราะว่าถึงแม้เขาจะบอกว่ามี UV protection นะคะแต่เขาไม่ได้บอกว่าให้ค่า SPF เท่าไหร่นะคะ PA เท่าไหร่มันอาจจะแบบน้อยมากๆก็ได้นะคะและตัวต่อมานะคะเป็นสีส้มแบบนี้นะคะเขาเป็นเซรั่มวิตามินซีเข้มข้นลดเลือนจุดด่างดำฝ้าแดดต่างๆนะคะอันนี้เขาก็บอกไว้เลยนะว่ามันเป็นเนื้อเซรั่มนะคะต่างกันนะตัวตอนเช้าเนี่ยก็จะเป็นเนื้อครีมนะคะส่วนตอนกลางคืนจะเป็นเนื้อเซรั่มนะคะเขาให้วิตามินซีอยู่ที่ 48,000 ไมโครกรัมนะคะซึ่งก็จะมากกว่าเจ้าตัวเดย์ครีมเนาะแต่ว่าตัวเซรั่มตอนคืนนี้ก็คือ 48,000 ไมโครกรัมนะคะถ้าเกิดเป็นมิลลิกรัมก็ 0.048 มิลลิกรัมนั่นเองค่ะตัวนี้เนี่ยหวานก็ดูแล้วนะคะเจ้าตัวเอสโคบิกแอซิดก็อยู่ในตำแหน่งที่ประมาณ5นะคะก็ถือว่าใส่มาเยอะกว่าเจ้าตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะเน้นเรื่องของจุดด่างดำฝ้ากระต่างๆนะคะเดี๋ยวมาดูเนื้อของเขากันนะคะเขาเป็นเนื้อเซรั่มนะคะเดี๋ยวจะให้ดูก็จะเป็นเซรั่มใสๆอย่างนี้นะคะก็จะมีความหยดค่อนข้างเหลวนะแต่ว่าเวลาใช้เนี่ยก็จะให้ผิวเนี่ยที่ชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ซึมได้ดีนะคะตัวกลางคืนนะคะหวานก็รู้สึกว่าเขามีกลิ่นส้มเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเจือจางนะคะกว่าเจ้าตัวเดย์ครีมนะคะตัวที่การใช้ก็คือใช้เฉพาะตอนกลางคืนนะคะทาเป็นอันดับแรกๆก็ได้นะคะแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วนะคะและสามารถทาคอได้ด้วยเช่นกันค่ะซึ่งหวานเองก็ได้ใช้เจ้าสองทรงนี้นะคะมาสัก2วัน3วันแล้วนะคะความรู้สึกหลังใช้เนี่ยหวานรู้สึกว่าพอหลังใช้เนี่ยรู้สึกว่าแบบเอ้ยผิวมันแบบนุ่มดีขึ้นนะมันดูแบบชุ่มชื้นขึ้นนะคะกระจ่างใสขึ้นนิดนึงนะคะแต่ว่ารอยดำรอยแดงยังไม่ได้หายเร็วขนาดนั้นนะคะและหวานเองก็ใช้แล้วไม่ได้รู้สึกแพ้อะไรเนาะเพราะว่าหวานเองเป็นคนที่ใช้วิตามินซีเข้มข้นมากๆไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดเข้มข้นมากเกินไปเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าระคายเคืองเลยอันนี้ก็น่าจะเหมาะสำหรับใครที่แบบไปใช้วิตามินซีที่แบบเข้มข้นมากๆแล้วเกิดอาการระคายเคืองอันนี้ก็ลองมาใช้ตัวนี้ก็ได้นะแต่หวานก็คิดว่าถ้าเกิดสมมติว่า
เขาชูโรงว่าแบบวิตามินซีอะไรนี้เนาะก็น่าจะใส่มันเยอะกว่านี้นิดนึงก็ยังดีนะคะใส่มาอันดับแรกๆนะคะซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยทั้งสองอันเนี่ยหวานชอบตัวกลางคืนมากกว่านะคะตัวกลางวันเนี่ยก็ไม่ได้ใช่ว่าไม่ชอบนะแต่ว่าหวานคิดว่าเขาเนี่ยน่าจะแบบไม่ต้องเอา UV protection ใส่มาก็ได้นะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไปใช้กันแดดเพิ่มเติมอยู่ดีนะคะเปลี่ยนจากการที่ใส่ UV protection นะคะมาเพิ่มปริมาณวิตามินซีเนี่ยจะดีมากๆค่ะใครนะคะใครที่อยากลองก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ 7-Eleven นะคะก่อนที่จะไปนะคะก็อยากจะตอบคำถามก่อนนะคะว่าครีมมาสับกันใช้ได้ไหมหรือไปใช้คู่กันได้ไหมหมายถึงว่าตอนเช้าใช้ครีมเช้าแล้วก็ใช้ของกลางคืนด้วยตอนคืนก็เอาไปใช้ร่วมกันแบบนี้ด้วยนะคะหวานก็บอกเลยว่าไม่แนะนำเนาะส่วนขอพูดรวมๆกับยี่ห้ออื่นด้วยหลายๆอย่างนะคะที่กลางวันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบมีสารกันแดดป้องกัน UV protection ต่างๆนะคะถ้าเกิดเราไปทากลางคืนก็อาจจะทำให้เกิดการอุดตันต่างๆได้นะคะหรือครีมกลางคืนก็ไม่สามารถมาใช้ในตอนกลางวันได้นะคะเพราะว่าส่วนผสมของครีมกลางคืนหรือเซรั่มตอนกลางคืนเนี่ยเขาอาจจะมีส่วนประกอบที่ไวต่อแสงนะคะซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าเราเอาเซรั่มตอนคืนหรือครีมตอนกลางคืนเนี่ยมาทาในตอนกลางวันนะคะซึ่งเราก็ต้องไปเจอแสงแดดอยู่แล้วนะคะมันอาจจะทำให้ผิวของเราเนี่ยเกิดผลเสียมากกว่าผิวไหม้นะคะเกิดจุดด่างดำมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะอันนี้หนูก็ไม่แนะนำว่าให้ใช้ผิดประเภทนะคะเพราะฉะนั้นกลางวันก็ใช้กลางวันกลางคืนก็ใช้กลางคืนนะคะยังไงนะคะก็ลองไปหาซื้อกันดูนะคะวันนี้วันก็ขอตัวลาไปก่อนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะไปค่ะ